สวัสดีครับหนึ่งขอต้อนรับทุกท่านสู่งานรวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยสึนามิครับขอเสียงปรบมือครับแสดงว่าได้ยินแล้วนะครับผมเองในนามของภาค33ศูนย์โรตารี่สากลอยากจะบอกกับทุกท่านว่าโรตารี่เนี่ยคือองค์กรที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติทำไมถึงบอกว่าบำเพ็ญประโยชน์นะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเออโรตารี่เนี่ยเขาพวกเป็นองค์กรการกุศลหรือเปล่ามีเงินก็เอาเงินมาแจกมาช่วยกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรามาเนี่ยมาทั้งตัวทั้งหัวใจใครมีแรงใช้แรงใครมีความคิดใช้ความคิดมีเงินก็ใช้เงินบ้างแต่เราก็มาช่วยกันทำงานเพื่อสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นในครั้งนี้เนี่ยเป็นวาระครบรอบ100ปีโรตารี่สากลนะครับทั่วโลกเลยจัดงานเฉลิมฉลองกันใหญ่โตนะครับในบ้านเราก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองเหมือนกันแต่เราไม่สามารถทำให้มันใหญ่โตได้มากนักเหตุผลเพราะว่าบังเอิญเมื่อเดือนธันวาคมพวกเราคงทราบดีอยู่แล้วนะครับในประเทศของเรานั้นเกิดภัยพิบัติมาจากภัยอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดการสูญเสียมากมายโดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตของประชาชนคนไทยไปหลายร้อยชีวิตทีเดียวนะครับเพราะนั้นเราก็เลยจัดเฉลิมฉลองในการบำเพ็ญประโยชน์มากกว่าเฉลิมฉลองในการสร้างความสุขสนานนะครับอย่างเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่ครับเรามีการจัดการกุศลขึ้นในรายการทีวีช่อง11จนถึงเที่ยงคืนใครได้ดูบ้างครับยกมือหน่อยครับใครได้อ๋อมีดูหลายคนเหมือนกันนะครับใครได้โทรศัพท์ไปแล้วบอกว่าบริจาคมั้ยครับเดี๋ยวให้ขึ้นมารับแล้วโอ้มีหลายคนนะครับ5ล้านโอ้โหครับยก5นิ้วนี่5ล้านนะครับท่านทราบไหมครับว่าองค์กรโรตารี่เนี่ยนะครับเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือคนในโลกนี้ให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆยกตัวอย่างนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รณรงค์กันที่จะช่วยกันทำให้โปลิโอเนี่ยหมดโลกท่านรู้จักโรคโปลิโอไหมครับเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักแต่เราเคยเห็นคนรุ่นเก่าที่เป็นโปลิโอคือมือจะอย่างเงี้ยเท้าจะเดินกระเพกกระเพกอันนี้คือโปลิโอนะครับเหมือนเคยเป็นมาก่อนนะฮะโอเคเพราะนั้นเนี่ยไอ้โปลิโอเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะกับใครก็ตามนะโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยส่วนมากจะเกิดตั้งแต่เป็นเด็กก่อน6ปีนะจะเริ่มเป็นโปลิโอชีวิตของเขาจะน่าสงสารมากเมื่อเติบโตขึ้นมาจะไม่สมบูรณ์เหมือนอย่างพวกเราทุกวันนี้โรตารี่นะครับเขาไปมีบทบาทโดยการหารายได้สมทบทุนจัดงานแล้วก็ส่งไปให้กับโรตารี่โลกนะเขาเรียกว่าโรตารี่สากลนะครับแล้วก็รวมเงินแล้วเนี่ยทั่วโลกนะครับประมาณเกือบ20ปีเนี่ยเราได้เงินมาประมาณ500ล้านเหรียญถ้าจำไม่ผิดนะครับ500ล้านเหรียญกี่บาทครับใครตอบได้เดี๋ยวรับรางวัลเอาให้เวลาคิดติ๊กตอก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 อ้าวยกมือตอบเลยครับ2